สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกๆท่านครับผมเอ็มสริตอติสินครับท่านผู้ชมครับคลิกใจให้ทำในสัปดาห์นี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับผมที่เป็นคำถามจากญาติธรรมทางบ้านที่ส่งเข้ามานะครับเป็นคำถามข้อธรรมเป็นคำถามธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมแล้วฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันครับพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับน่าเจริญพรว่ามากกราบขอโอกาสพระอาจารย์สัปดาห์นี้ครับเป็นคำถามจากท่านญาติธรรมครับ ครับคำถามนี้ส่งเข้ามาจากคุณปอเปาเข้ามาทาง Facebook Inbox ครับพระอาจารย์ส่งเข้ามากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับตัณหาคือตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมครับกราบเรียนถามว่าถ้าเราไม่ออกบวชเราจะทำอย่างไรให้อุปาทานขันธ์5หมดไปได้ครับเพราะถ้าอยู่กับโลกอยากจะละอย่างไรก็ละได้ไม่พ้นครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับเดี๋ยวนะขอทวนเหมือนมีสองคำถามครับพระอาจารย์มันเป็นสองขั้นสองประเด็นนะเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกคือครับตัณหาคือตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมครับพระอาจารย์อันนี้ก่อนอันนี้เขาจำสลับกันแน่ๆเลยตัณหาไม่ใช่ตัวทุกข์นะตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัณหาครับตัณหาแปลว่าความทยานอยากความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นอะไรเงี้ยนะมันอยากมีอยาก3แบบเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์แต่เป็นเหตุแห่งทุกข์ส่วนตัวทุกข์คือขันธ์ทั้ง5จริงๆไม่ใช่แค่ขันธ์5จะมีศัพท์ว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ก็สลับกันคุณมิตรก็บอกว่าอะไรขันธ์5เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมครับคือพอจะเข้าใจนะว่าเขาคงจะใช้คำแบบไทยๆทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วคือแปลว่าสภาพปัญหาตัวปัญหาความคับข้องความติดขัดบีบคั้นคือเป็นสภาพที่มันบกพร่องเป็นสิ่งที่ชีวิตประสบชีวิตคนน่ะประสบครับพูดสั้นๆว่าตัวปัญหาทีนี้คนไทยเนี่ยภาษาไทยเวลาใช้จะบอกว่าเอ็มเนี่ยตัวปัญหาเลยเนี่ยในงานเนี่ยเอ็มเป็นตัวปัญหาเลยแล้วโดยความหมายคือว่าเป็นตัวต้นเหตุทำให้เกิดความยุ่งยากใช่ไหมภาษามันก็เลยเพี้ยนมาเราก็เลยบอกว่าเวลาพูดถึงว่าตัวปัญหาเราก็จะไปมุ่งที่ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาไปอีกทีจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวปัญหาคือมันตัวปัญหาตัวต้นเหตุก็คือที่มาที่ทำให้เกิดปัญหา งงไหมคือถ้าเราจะเปรียบเทียบให้มันชัดขึ้นก็อาจจะลองเปรียบเป็นเหมือนโรคคือสภาพปัญหาครับนะที่มาของโรคก็ไปดูโรคเกิดจากเชื้อโรคจากไวรัสจากแบคทีเรียหรือจากการใช้ชีวิตภาษาทางการจะเป็นทางการหน่อยก็เรียกสมุฏฐานสมุฏฐานคือที่มาของโรคจะเป็นเชื้อโรคหรือจะเป็นวิถีชีวิตที่ผิดๆครับนะมันจะไม่เหมือนกันโรคคือสภาพปัญหาครับที่มาของสภาพปัญหาก็คือเชื้อโรคหรือว่าวิถีชีวิตที่ไม่ดีส่วนนิโรธก็คือสภาพที่หายโรคมรรคก็คือเหมือนยารักษาโรคอันนี้มันเรื่องของอริยสัจ4ที่เขาถามมาที่ว่าเป็นตัวทุกข์หรือตัวเหตุแห่งทุกข์มันก็คือเป็นเรื่องของอริยสัจ4ครับไม่ใช่เราไม่ใช่เรียนแค่ว่าทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์อย่างเดียวเราต้องไปให้ถึงว่าสภาพพ้นทุกข์เป็นอย่างไรและวิธีที่จะถึงสภาพพ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรยารักษาโรคอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอในเรื่องของมรรคนะก็ต้องมีวิธีการกินยา
การบริหารร่างกายหรือปรับเปลี่ยนวิธีกินหรือวิธีใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วแต่ว่าสมุฏฐานของโรคนั้นมาจากไหนมาอย่างนี้หรือถ้าเปรียบเหมือนเป็นแบกของหนักอยู่เราอาจจะเคยสวดนะภาราหเวปัญจขันธาไอ้ภาระเนี่ยก็คือแปลว่าของหนักทุกข์คือสภาพที่เป็นเหมือนของหนักที่เราแบกอยู่นะต้นเหตุก็คือการแบกของหนักต้นเหตุไม่ใช่ของหนักแต่ต้นเหตุคือการแบกของหนักความหนักที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นไอ้ทุกข์เนี่ยคือของหนักแต่เหตุที่มันเป็นทุกข์ที่มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะไปแบกมันไว้แบกไว้ใช่ไหมครับนึกออกไหมนิโรธก็คือวางของหนักมีอยู่ก็จริงแต่วางมรรคก็คือวิธีที่จะวางอะวางยังไงที่จะได้ไม่ไปทับเท้าตัวเองครับวางแล้วแบบปลอดภัยหลังไม่หักไม่เดี่ยงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่ไปโยนหินใส่คนอื่นด้วยครับเนี่ยมันประมาณอย่างเงี้ยคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าปัญหากับเหตุแห่งปัญหามันไม่เหมือนกันทุกข์กับสมุทัยไม่เหมือนกันก็เปรียบอย่างนี้นะตัวปัญหามันก็ประมาณว่าเป็นสภาวะที่มันปรากฏกับคนเป็นสภาวะที่ปรากฏกับคนกับมนุษย์มันก็ตัวปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือไอ้กายกับใจเนี่ยนะที่มันเป็นปัญหาจริงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงและมันไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจของความอยากของเราครับคือถ้าโดยสภาพรูปนามถ้าบังคับได้ก็ไม่มีปัญหาครับจริงมันเที่ยงก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้แต่มันไม่เที่ยงอ่ะแล้วก็ไอ้สภาพที่ไม่เที่ยงน่ะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามอยากมันเลยเป็นปัญหาเพราะมนุษย์คุ้นเคยกับการใส่ตัณหาเข้าไปกลายเป็นว่าไอ้ตัวตัณหานั่นเองเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ครับพอเข้าใจมั้ยนึกออกไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำหนดตัวปัญหาให้ได้ก่อนถ้าเรากำหนดตัวปัญหาไม่ได้เนี่ยมันวิธีการอะไรมันจะเพี้ยนไปหมดเลยครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ามารู้ความจริงตัวนี้จริงๆรู้ความจริงตอนแรกเนี่ยพระองค์เห็นกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกระบวนการที่ให้เกิดทุกข์ทุกข์คือสุดท้ายที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันมาเป็นกระบวนการมาอย่างไรตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอท่านตรัสรู้เนี่ยเพราะว่าไปรู้ซะแล้วก็เลยดับอวิชชาแล้วก็กระบวนการต่างๆที่จะเกิดทุกข์ก็ยุติลงแต่เรื่องนี้มันถ้าจะอธิบายกับคนทั่วไปมันยากพระองค์ก็ปรับคำสอนให้มันอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4พอสอนอริยสัจ4เนี่ยสอนครั้งแรกเลยก็คือสอนกับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรสภาวะพ้นทุกข์คืออะไรมรรคคืออะไรเนี่ยทุกข์เนี่ยโดยสภาพคนทั่วไปก็จะเข้าใจง่ายๆก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ประมาณนี้นะอยากอยู่กับใครแล้วไม่ได้อยู่กับคนนั้นก็เป็นทุกข์ไม่อยากอยู่คนนี้แต่ต้องอยู่ก็เป็นทุกข์ประมาณปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่ปรากฏง่ายๆกับคนทั่วๆไปเห็นอยู่แต่เวลาคนทั่วไปเนี่ยไม่มามองมุมนี้ไม่ค่อยมองมุมนี้แล้วเวลามองเมื่อไม่ได้มองมุมนี้เนี่ยพอไปจะไปบอกถึงสาเหตุของปัญหาเนี่ยก็จะไปมองแบบอื่นอีก
นี่สภาพที่มันเป็นมาเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4เนี่ยนะเวลาพูดถึงเหตุแห่งทุกข์เนื่องจากไม่ได้มองตัวปัญหาที่ตรงเวลามองเหตุแห่งทุกข์ก็มองออกไปข้างนอกอีกจริงคือถ้ามองปัญหาตรงนะมันก็จะเข้าใจว่าตัวตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แต่ว่าพอตั้งปัญหาผิดวิธีแก้ปัญหาของคนทั่วไปก็เลยกลายเป็นว่าวิธีของเขานะของคนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็กลายเป็นว่าเมื่อมีความอยากก็สนองความอยากซะสิสนองความอยากไปคือมีตัณหาก็สนองตัณหาไปก็กลายเป็นวิธีเรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคครับพระพุทธเจ้าลองมาแล้วตั้งแต่ก่อนบวชเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพบว่าวิธีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาจริงมันสนองตัณหาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่จะยุติลงไปได้มันเป็นเหตุแห่งการแก่งแย่งกันบำรุงบำเรอตนเต็มที่ต่างคนต่างอยากจะบำรุงบำเรอตนแต่ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งแก่งแย่งทำสงครามแบ่งแย่งชิงดินแดนกันแย่งอำนาจกันไม่ประสบสาระที่แท้จริงพระองค์เห็นแล้วอันนี้นะแล้วมาดูว่าคนทั่วไปสมัยนั้นน่ะเขามีวิธีดับทุกข์กันยังไงก็ไปหาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีไปศึกษากับบรรดาฤาษีดาบททั้งหลายก็ทำสมาธิในระดับแบบที่ฤาษีโยคีดาบททั้งหลายก็ทำก็ไปติดตันอยู่แค่การทำสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เพ่งอารมณ์พระองค์ก็เห็นว่ามันก็สำเร็จทางจิตอยู่นะแต่มันเป็นฝ่ายสมาธิอีกฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบคือตอนเข้าสมาธิก็ดูเหมือนจะไม่มีกิเลสแต่พอออกจากสมาธิมาก็ไม่เห็นตัดกิเลสอะไรความละเอียดของพระองค์นะเห็นขนาดนี้ว่าออกจากสมาธิแล้วก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรคือกิเลสก็ยังอยู่เวลากระทบอะไรยังมีความพอใจหรือความไม่พอใจอยู่ความละเอียดของพระองค์เนี่ยทำให้เห็นว่าการเข้าสมาธิเอาจิตไปอยู่กับความสงบนิ่งนิ่งว่างว่างอะไรอย่างนั้นยังไม่พอยังไม่ใช่คำตอบและคนสมัยนั้นก็ทำอะไรกันดีก็ไปบำเพ็ญตบะไปดำเนินชีวิตแบบเข้มงวดทรมานร่างกายซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาคนสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะให้พ้นทุกข์ก็ไปลองพระองค์ก็ลองชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครที่จะทำได้เสมออย่าว่าแต่ยิ่งกว่าเลยเสมอก็ไม่มีในการที่ทรมานร่างกายอดอาหารจนพระองค์บรรยายว่ารูปท้องก็ถึงกระดูกสันหลังรูปหน้าท้องเนี่ยกระดูกถึงกระดูกสันหลังรูปแขนเนี่ยสารอาหารหมดแล้วเหลือไม่มีสารอาหารมากพอรูปแขนไปเนี่ยขนก็หลุดออกมาเลยครับอดอาหารขนาดนี้ก็เรียกว่าไม่มีใครที่จะอดได้เท่าพระองค์แล้วแต่ก็ไม่พ้นทุกข์อะไรไม่มีมรรคผลอะไรเกิดขึ้นมีแต่ทรมานเปล่าลำบากเปล่าก็เลยมานึกถึงสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เคยทำสมัยยังเด็กๆตอนพระองค์ยังเป็นพระราชกุมารนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเมื่อคราวที่พระราชบิดาทำพิธีแรกนาขวัญวิธีทำสมาธิแบบนั้นไม่เหมือนกับที่เรียนกับดาบสเนี่ยนะก็เลยคิดว่าวิธีนั้นน่าจะใช่แล้วก็เชื่อว่าใช่มีศรัทธาในวิธีนั้นอย่างแน่วแน่เลยประมาณว่าพอนึกถึงวิธีนั้นแล้วนะมั่นใจเลยว่าต้องเป็นวิธีที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ครับและพระองค์ไม่ได้รู้พระองค์เดียวที่ว่าจะทำให้ตรัสรู้ได้นะไม่ใช่รู้พระองค์เดียวมารก็รู้ด้วยก็เลยมาขัดขวางมารก็รู้ว่าท่านนั่งสมาธิแบบที่ตอนเด็กๆทำเนี่ยนะสำเร็จแน่ขัดขวางเลยเข้ามาตู่ว่าที่นั่งนี้เป็นของเขาใช้วิธีเสียงข้างมากเข้าข่มเลยว่าท่านมีกี่เสียงมีเสียงเดียวผมมี
ทั้งกองทัพอย่างเงี้ยนะเอาเรียกเอาวิธีเสียงข้างมากเข้าข่มก็ไม่สามารถจะเอาชนะพระองค์ได้พระองค์ใช้วิธีเอาบารมีที่สร้างมาโดยขออาศัยพระแม่ธรณีเป็นพยานก็แพ้บารมีทั้ง10ไปมารนะแพ้บารมีทั้ง10ไปแล้วพระองค์ก็ทำสมาธิแบบที่เคยทำเมื่อตอนเด็กซึ่งไม่เหมือนกับสมาธิที่เรียนกับดาบทมันก็เลยมีวิธีอธิบายสมาธิ2แบบขึ้นมาครับปัญญาที่จะมาทำให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแบบที่พระองค์ทำเมื่อตอนเด็กๆไม่ใช่จิตรวมอยู่กับอารมณ์ที่ไปเรียนกับดาบททั้งหลายครับซึ่งเป็นวิธีการทำฌานที่มีอยู่ในโลกเดิมๆแม้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็จะมีวิธีสมาธิวิธีทำสมาธิแบบนี้แบบเพ่งอารมณ์เนี่ยมีอยู่เสมอแต่วิธีทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เนี่ยจะมีได้ต่อเมื่อมีมหาบุรุษที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือนอกจากพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็จะมีประเภทปัจเจกพุทธะที่จะทำสมาธิแบบนี้ได้ครับแต่ในยุคนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองทำวิธีทำสมาธิแบบนี้ได้เองจากที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาเมื่อทำสมาธิแบบนี้ได้แล้วก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตรัสสรรเสริญสมาธิแบบนี้ว่าสมาธิแบบนี้เนี่ยที่เมื่อทำได้แล้วจะพาพ้นทุกข์ได้คือทำให้เกิดปัญญาพาพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องของอริยสัจ4ขอให้รู้หรือตั้งโจทย์ให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรปัญหาจริงๆมันคือกายนี้ใจนี้ที่เรายึดอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไปตามธรรมดาของมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจลักษณะมีลักษณะที่บีบคั้นเรียกว่าทุกขลักษณะมีลักษณะที่ว่าไม่ใช่ตัวตนของใครมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอนัตตลักษณะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเข้าใจจะถึงแม้มันจะมีขันธ์5อยู่จิตก็ไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะไปฝืนกับสภาพความจริงตัวนี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะแต่พยายามให้มันเที่ยงพยายามให้มันสุขพยายามให้มันเป็นตัวเราให้ได้มันก็เลยเป็นทุกข์ครับไอ้ตัณหาอยากให้เป็นนั้นอยากให้เป็นนี้นี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเข้าใจแล้วตัณหาเมื่อเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นี่เองทั้งรูปทั้งนามเป็นอย่างนี้แหละตัณหาก็ดับก็หมดเหตุแห่งทุกข์จะมีก็เพียงตัวรูปธรรมนี้ที่มันแสดงความบีบคั้นทางกายแต่จิตไม่ทุกข์เพราะจิตเข้าใจซะแล้วฉะนั้นครับเพียงถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาให้มันตรงจริงๆก็คือตั้งโจทย์ให้ถูกต้องด้วยว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรและเหตุแห่งปัญหามันคืออะไรจริงๆแค่รู้ว่าตัวปัญหาคืออะไรนะถ้ารู้ได้ตรงบางทีท่านอธิบายถึงขนาดว่าขณะที่รู้ทุกข์นี่เองมันก็คือละสมุทัยแล้วมันก็แจ้งนิโรธมรรคได้ทำสำเร็จแล้วในตอนนั้นเลยมีอธิบายถึงขนาดนี้เลยนะบางครั้งเนี่ยพระอรหันต์มาคุยกันนะว่าเนี่ยผมนะรู้ทุกข์กับละสมุทัยกับแจ้งนิโรธและดำเนินมรรคเรียบร้อยเนี่ยนะมันขณะเดียวครับพระอรหันต์อีกองค์นึงก็ตอบว่าใช่แต่ผมได้ยินยิ่งกว่านั้นอีกนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าขณะที่ละสมุทัยก็คือรู้ทุกข์ด้วยแจ้งนิโรธด้วยและเจริญมรรคเรียบร้อยเลยในขณะเดียวกันบางทีพระองค์ก็อธิบายว่าขณะที่แจ้งนิโรธนั่นแหละก็นั่นก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยและเจริญมรรคครบถ้วนในขณะเดียวกันหรือ
บางครั้งก็อธิบายว่าในขณะที่เจริญมรรคสมบูรณ์เรียบร้อยมรรคมีองค์8สมบูรณ์เรียบร้อยนะมันก็คือได้รู้ทุกข์ละสมุทัยและแจ้งนิโรธในขณะเดียวกันครับเพราะนั้นขอเพียงตั้งโจทย์ให้ถูกให้รู้ว่าอะไรคือตัวปัญหาปัญหานั่นก็คือตัวนี้กายนี้ใจนี้ซึ่งมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามลักษณะสามัญเรียกว่าสามัญลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแบบนี้การที่จะไปเรียนรู้เห็นกายใจแสดงลักษณะ3อย่างนี้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยคือเจริญมรรคครับพูดให้มันชัดอีกทีคือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานครับ มันก็วนๆอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนครับอาจารย์เพียงแต่ว่าจัดกลุ่มให้ถูกต้องไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ก็บอกว่าอะไรที่เขาถามมาอะไรนะตัณหาคือตัวทุกข์อันนี้มันก็แล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่แค่นี้แหละมันต้องละด้วยแหละถ้าเห็นตัณหาต้องละส่วนไอ้แค่รู้เนี่ยคือกายนี้ใจเนี่ยแค่รู้ครับกายนี้ใจเนี่ยแค่รู้แค่ทําความเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเปลี่ยนแปลงอ๋อมันบีบคั้นอ๋อมันไม่ใช่เราแค่นี้เองรู้มันรู้จักมันรู้จักรู้แจ้งของในตัวมันพอละปัญหาได้มันก็คือหมดเหตุแห่งทุกข์ก็เข้าสู่นิโรธนิโรธก็คือนิพพานนั่นเองครับอาจารย์ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับ ท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับวันนี้ครับท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาตอบคำถามนะครับในคำถามนี้ท่านญาติธรรมส่งมานะครับมีอยู่2ส่วนของปัญหาครับคำถามแรกท่านพระอาจารย์เมตตาตอบพร้อมอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับผมในช่วงที่2ของรายการครับเราจะมาดูอีกครึ่งนึงของปัญหาในข้อนี้กันครับแล้วพบกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ชี้ว่าเขาผิดตรงไหนนะคือขอสรุปอีกทีว่าไอ้ที่เขายกคำถามขึ้นมามันผิดกับอะไรการจัดอริยสัจ4ยังไงคือคำถามก็มาว่าตัณหาคือตัวทุกข์และขันธ์5เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะมันผิดจากที่พระพุทธเจ้าสอนตรงที่ว่าในอริยสัจ4เนี่ยจะเรียงอย่างนี้ว่าทุกข์แล้วก็สมุทัยแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรค4อย่างนี่นะในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีกิจที่ควรทำของแต่ละอย่างก่อนจะรู้ว่ากิจคืออะไรก็ต้องอธิบายกันคร่าวๆนิดนึงว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็เมื่อกี้อธิบายเป็นที่เห็นชัดๆก็คือแก่เจ็บตายใช่มั้ยแล้วท่านก็สรุปว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ครับนะฮะงั้นทุกข์ก็คือโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก่อนจะมาอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยท่านก็อธิบายถึงว่าแก่เป็นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดผ้าจากของรักของเจริญใจเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นทุกข์นะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์และทุกข์นี้คืออะไรนี่คือในส่วนก็คืออะไรแล้วกิจหรือหน้าที่ที่เราจะควรจะทำต่อทุกข์นี้คืออะไรกิจก็คือควรรู้ทุกข์คืออุปทานขันธ์ทั้ง5ควรรู้ครับสมุทัยคือตัณหา3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาควรละหน้าที่ของเราที่จะทำต่อสมุทัยคือควรละกิจในสมุทัยเนี่ยนะคือควรละนิโรธคือสภาวะที่ดับทุกข์พ้นทุกข์สงบเย็นไร้กิเลสนะตัวเนี้ยควรทำให้แจ้งจิตที่ควรจะทำกับนิโรธคือควรทำให้แจ้ง
ส่วนมรรคคือทางดำเนินก็คือทางมีองค์8มรรคมีองค์8ก็มีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8ข้อใน8ข้อนี้เนี่ยควรเจริญควรปฏิบัติควรที่จะให้เวลาตนเองมาปฏิบัติด้วยตนเองครับแล้วจะพอปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นผลตรงนี้เรียกว่าอริยสัจ4คืออะไรและจิตต่ออริยสัจ4คืออะไรสรุปสั้นๆอีกครั้งนึงว่าทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วพระองค์ในการแสดงธรรมครั้งแรกที่แสดงกับปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ปฏิญาณตนเองว่าทั้ง4อย่างที่ว่าควรรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญเนี่ยพระองค์ทำแล้วพระองค์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกข้ออันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของอริยสัจส่วนคำถามที่เขาถามมาที่บอกว่าอะไรนะอุปาทานทั้ง5เนี่ยจะทำอย่างไรให้มันหมดไปครับ อุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยทำให้หมดไปก็ต้องละเหตุของมันเพราะอุปาทานเนี่ยเป็นตัวทุกข์จะละมันได้ไม่ใช่ละเฉยๆไม่ใช่อยู่ๆจะไปละไอ้ตัวนี้อุปาทานควรรู้ส่วนมันจะหมดไปก็คือมันต้องเสื่อมอยู่แล้วมันต้องดับครับครับเข้าใจไหมจิตเนี่ยเกิดดับอยู่แล้วกายนี่ก็ต้องเกิดดับมีความเสื่อมของมันอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตของมันพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลารู้ความจริงตัวนี้แล้วเนี่ยนะก็รอเวลาให้มันตายนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าหมดกำลังใจสังกตายรอเวลาตายไม่ใช่อย่างนั้นรู้อยู่ว่าจะต้องตายก็ใช้เวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับโลกที่สุดเลยทำประโยชน์ตนสำเร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกชีวิตที่อยู่ของท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับชาวโลกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครับสั่งสอนคนถ้าสั่งสอนได้ถ้าสั่งสอนไม่ได้ก็เป็นอยู่ให้เป็นแบบอย่างเป็นอยู่ให้เป็นแบบอย่างเวลาจะตายท่านอธิบายว่าเหมือนคนทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างตอนรับค่าจ้างก็คือตอนพระอรหันต์ตายนั่นเองพระอรหันต์ตายเหมือนคนทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างเพราะการดำรงขันธ์ของพระอรหันต์เนี่ยรูปขันธ์มันยังทุกข์อยู่รูปขันธ์มันยังทุกข์อยู่แล้วทำไมเห็นรูปขันธ์ทุกข์ทำไมไม่รีบตายทำไมไม่ฆ่าตัวตายพระอรหันต์ไม่ได้เกลียดชีวิตพร้อมๆกันนั้นก็ไม่ได้รักชีวิตขนาดที่เรียกว่ากระวนกระวายกลัวมันตายไม่ใช่อะไรอาวรณ์กับชีวิตไม่ได้รักไม่ได้อะไรอาวรณ์แล้วก็ไม่ได้เกลียดรู้อยู่ว่าเป็นอย่างนี้ไอ้ตอนรู้อยู่ว่าเป็นอย่างนี้หมดตัณหาที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมดตัณหาในแง่ที่จะหาอะไรมาสนองมันหมดตัณหาที่จะอยากให้มันเป็นอะไรหรืออยากให้มันไม่เป็นอะไรก็คือไม่มีตัณหาในแง่ของกามตัณหาไม่มีภวตัณหาไม่มีวิภวตัณหาเป็นจิตที่หมดความปรุงแต่งในแง่ตัณหาแต่ทำประโยชน์อยู่ทำประโยชน์กับสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ทำประโยชน์กับหมู่คณะทำประโยชน์กับโลกอย่างน้อยๆเป็นเนื้อนาบุญนะอย่างน้อยๆนะถ้าท่านไม่สอนไม่ทำอะไรอย่างน้อยๆเป็นเนื้อนาบุญใครมาทำบุญท่านมาถวายอะไรกับท่านจะได้รับอานิสงส์มากเป็นทักขิณยบุคคลอันเยี่ยมยอดเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองก็คือความที่ละตัณหาได้สิ้นเลยเนี่ยการดำรงอยู่ของพระอรหันต์เหล่านี้มีประโยชน์อยู่เสมอแล้วด้วยความที่มีกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย
ก็ดำรงขันอยู่นั่นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่าขันนี่เป็นทุกข์กายนี่เป็นทุกข์ก็ดำรงขันอยู่โปรดสัตว์โลกไปเดินทางไปไหนต่อไหนนะยิ่งพระพุทธเจ้านะตรัสรู้แล้วนะรู้ว่าขันของพระองค์ก็เป็นทุกข์นะแต่ก็การเดินทางไปสอนครั้งแรกเนี่ยจากพุทธคยาไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ย200กว่ากิโลนะแล้ว200กว่ากิโลเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เดือน6ไปตรัสสอนเดือน8 2 เดือน 200กว่ากิโลเนี่ยนะไม่ใช่เดินไม่ใช่ตรัสรู้ปุ๊บเดินทางปั๊บนะเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์ครับใน2เดือนเนี่ยมีกี่สัปดาห์ประมาณคร่าวๆก็8สัปดาห์8สัปดาห์ครับงั้นเหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์ที่พระองค์จะเดินทาง200กว่ากิโลถึง ด้วยพระบาทปราบตอนนั้นพระองค์ไปไม่ใช่ฤทธิ์ด้วยนะไม่ใช่เอา200กิโลเหาะไปดีกว่าไม่ใช่พระสมัยนี้ยังสบายกว่าพระองค์อีกมากเลยนะเวลาจะไปไกลๆก็มีโยมตีตั๋วเครื่องบินให้แต่พระองค์เนี่ยไปด้วยพระบาทปราบไปถึงก็ไปแสดงธรรมกับ5คนเท่านั้นเองครับไปเพื่อ5คนเท่านั้นเองไป200กว่ากิโลด้วยพระบาทปราบเนี่ยด้วยพระมหากรุณาแท้ๆเลยนึกออกมั้ยครับก็คือเป็นประโยชน์กับโลก45พรรษาหลังจากตรัสรู้แล้วนะทำประโยชน์กับโลกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลยครับใช้เวลาตั้งแต่เช้าเดินจงกรมแต่เช้ามืดเลยก่อนจะบิณฑบาตก็แผ่พยานออกไปดูซิว่ามีใครมีบุญมีบารมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะรับคำสอนใครติดข่ายพยานก็จะไปหาคนนั้นก็ไปบางครั้งก็ไปด้วยตัวองค์เองบางครั้งก็ไปกับสาวกทั้งหลายกับภิกษุทั้งหลายไปแล้วก็ตอนเย็นก็มาแสดงธรรมโปรดญาติโยมนะตกค่ำโยมกลับบ้านสอนพระตกดึกสอนเทวดามีเวลาพักผ่อน4ชั่วโมง คิดดูนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าภารกิจของพระอรหันต์ก็ไม่แตกต่างกันมากทำความเพียรจนบรรลุแล้วก็ดำรงขันเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวโลกต่อไปแต่ไม่มีกิเลสที่จะไปสร้างขันอื่นต่อนี่คือที่ถามว่าทำอย่างไรจะให้อุปทานขันทั้ง5หมดไปก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแจ้งสักอย่างหนึ่งให้มันเต็มที่สักอย่างหนึ่งทำได้ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งอีก3ข้อก็ตามมาแน่ๆครับอาจารย์และที่ยกทุกข์ขึ้นพูดก่อนก็เพียงแค่ว่าเป็นการสอนที่เริ่มจากปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในวิถีแห่งปัญญาไม่ใช่ไปโทษคนนู้นไม่ใช่ไปโทษคนนี้เหมือนกับตอนที่ค้นหาเหตุปัจจัยแล้วก็รู้อยู่ว่ามันถ้าตั้งโจทย์ถูกมันจะเหตุปัจจัยมันอยู่ที่ว่ามีตัณหาแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่มองในแง่นี้มักจะซัดทอด มักจะซัดทอดหมายความว่าเอาปัญหามันพ้นตัวไปเวลาจะหาความจริงก็มักจะเลี่ยงความจริงคนนะเวลาจะหาความจริงมักจะเลี่ยงความจริงหมายถึงว่าชอบมองออกไปข้างนอกเราจะค้นหาความจริงจะมองออกไปข้างนอกมองให้ไกลตัวปัดให้มันพ้นความรับผิดชอบตัวเองไปเวลาถามมันปัญหานี่เกิดจากอะไรอ๋อกรรมเก่า โยนให้กรรมเก่าประมาณว่ากูไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกรรมเก่าตอนนี้กูไม่ได้ทำ นี่นะไอ้ลัทธิกรรมเก่าเนี่ยเป็นจำเลยเป็นจำเลยแรกเลยที่มักจะถูกยกมาให้รับผิดชอบปัญหาทั้งปวงที่เป็นอยู่ที่ประสบทุกวันเนี่ยเพราะกรรมเก่านะเหมือนแบบว่าอะไรมันง่ายดีแล้วก็ไม่ยอมทำกรรมปัจจุบันด้วยนะพวกเนี่ยพอยกให้กรรมเก่าไปแล้วก็ไม่ยอมทำปัจจุบันไม่ว่าจะเจอทุกข์เจอสุขอะไรก็ยกให้กรรมเก่า
อีกพวกหนึ่งคือยกให้พระเจ้าไปเลยยกให้เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ไปเลยจะสุขจะทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเพราะท่านบันดาลมาไม่เกี่ยวกับเราประมาณว่าไม่ใช่เราอีกแล้วยกออกไปให้มันพ้นตัวยกให้พระเจ้าไปเลยให้เทพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรก็ยกให้ท่านไปแล้วก็หน้าที่ของเราเพียงแค่เฝ้าวอนขอพึ่งบารมีขอให้ท่านดลบันดาลอะไรต่างๆให้ปัดความรับผิดชอบออกจากตัวนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพื้นฐานของคนทั่วๆไปเวลาจะค้นหาความจริงก็มักจะให้มันออกจากตัวเองออกไปอีกแบบนึงก็คือจำเลยต่อไปคือโทษโชคชะตาครับครับเรียกว่าอะไรสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบอยู่ในทุกวันนี้เป็นด้วยเพราะโชคชะตาอันเลื่อนลอยวงเล็บไปด้วยนะอันเลื่อนลอยคำว่าโชคจริงๆเนี่ยนะในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีหรอกพุทธศาสนามีแต่ว่ามีเหตุอะไรมีปัจจัยอะไรตามที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทหรือว่ากฎแห่งกรรมประมาณนี้นะมันไม่ใช่มีอะไรเป็นเรื่องของโชคว่าโชคดีไอ้คำว่าโชคดีเนี่ยไม่ใช่คำที่ชาวพุทธที่รู้จริงจะพูดกันมีแต่ว่าทำกรรมดีเอาไว้มีทำกรรมดีเอาไว้จึงได้มีสุขอยู่ในทุกวันนี้โชคร้ายก็ไม่มีมีแต่ทำเหตุเอาไว้ทำอกุศลกรรมเอาไว้ในอดีตปัจจุบันจะต้องทำกรรมปัจจุบันให้ดีถ้าครับคือไอ้ลัทธิกรรมเก่าที่บอกไว้ตั้งแต่ข้อแรกจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะมันคล้ายๆจะเป็นพุทธศาสนานะแต่มันผิดไปตรงที่ว่าลายกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าแล้วเนี่ยมักจะไม่ทำกรรมปัจจุบันให้ถูกต้องมันออกแนวว่ายกให้กรรมเก่าแล้วไม่ทำอะไรในปัจจุบันแต่ในพุทธศาสนาถ้าพูดเรื่องกรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่ากรรมเก่ามีปัจจัยต่อสุขทุกข์ในปัจจุบันก็จริงแต่กรรมที่ทำได้จริงๆคือกรรมปัจจุบันที่จะทำอะไรต่อได้จริงๆคือทางกับกรรมปัจจุบันกรรมในอดีตเนี่ยเพียงแค่พอเข้าใจว่ามันเป็นเหตุกรรมในอนาคตยังไม่ได้ทำแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยเลือกได้ทำได้และควรเลือกทำดีหลีกเว้นกรรมชั่วและทำกรรมสำคัญอีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานครับกรรมฐานคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำเพื่อที่จะรู้ความจริงเพื่อจะได้มาไม่ต้องมาวนเวียนรับกรรมกันต่อไปเนี่ยพูดกันตามสำนวนนะก็คือไม่ใช่ว่าเชื่อเรื่องกรรมเพียงแค่ว่าโทษกรรมเก่าเพราะฉะนั้นในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยนะจะสอนมาเห็นตัณหาเห็นลงปัจจุบันด้วยในขณะที่เห็นลงปัจจุบันก็คือมันคือได้การได้รับการภาวนาไปแล้วด้วยชีวิตนี้มันได้ฝึกภาวนาไปแล้วด้วยคือถ้าเราตั้งประเด็นได้ถูกตั้งโจทย์ถูกมองหาสาเหตุมันก็จะถูกวิธีการปฏิบัติก็จะถูกดังนั้นในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยนะมันทำให้เรามองชีวิตแล้วก็พัฒนาชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาอะไรก็แก้ด้วยปัญญาไม่ใช่แก้แบบไหว้อะไรก็ไม่รู้ขอโดนบันดาลมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนี้นะขอไปแล้วไม่ได้ก็แสดงว่าเทวดาคงไม่พอใจของสังเวยอันนี้ต้องเพิ่มราคาต้องเพิ่มปริมาณอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เดาใจท่านไปเรื่อยไม่มีที่สุดไม่มีที่จบงานบูชายันจึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วก็ไร้สาระขึ้นทุกทีคือฆ่าคนฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตทำความเดือดร้อนให้กับหมู่มนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายมากมายดังนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาแบบไม่มีปัญญาชีวิตต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็เมื่อมีอิสระจากตัณหาทั้งหลายแล้ว
ก็ใช้ชีวิตแบบกรุณากับสัตว์อื่นที่เขายังทุกข์อยู่ถ้าบอกได้ก็บอกเหมือนท่านบอกว่าแม้เป็นพระโสดาบันยังไม่พ้นทุกข์เต็มที่แต่ถ้าบอกได้ก็ควรบอกเหมือนแม่วัวกินหญ้ายังไม่อิ่มแต่ก็ยังชำเลืองมองดูลูกวัวด้วยความกรุณาดูอยู่ว่าลูกวัวจะมีกินอะไรไหมประมาณนี้นะแม่วัวก็ยังกินอยู่นะคือยังไม่อิ่มเหมือนพระโสดาบันยังไม่พ้นทุกข์แท้แต่ว่าอะไรอะรู้ทางแล้วรู้ว่าควรจะไปทางไหนแล้วแล้วทำอยู่แต่ขณะนั้นก็ยังบอกเชิญชวนคนทั้งหลายให้ทำตามประมาณอย่างนี้นะเข้าใจครับพระอาจารย์พอขยายความเพื่อจะตอบกับโยมคนนี้ว่าตั้งแต่คำถามแรกประเด็นแรกที่สลับคู่กันระหว่างตัณหากับขันธ์ห้าแล้วก็จะมาอะไรนะละอุปาทานขันธ์ทั้ง5ตัวอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะไม่ต้องไปละมันตัวที่จะละมันจริงๆคือละตัณหาครับให้รู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นพอเห็นตัณหาแล้วพอเห็นตัณหาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วไอ้อุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันก็ได้รู้ไปด้วยได้รู้ไปด้วยไอ้กายและใจเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องของขันธ์5ไอ้ขันธ์5เราทำหน้าที่เพียงแค่รู้ตัวที่เราจะละจริงๆคือตัวที่มันเป็นแรงบีบคั้นเป็นแรงบีบคั้นหรือเป็นแรงจูงใจให้ทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเนี่ยตัวตัณหาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าตัณหาหมดไปแล้วจะหมดแรงจูงใจครับเพราะว่าผู้ที่มีชีวิตต่อไปในยามที่หมดตัณหาเนี่ยนะท่านมีแรงจูงใจตัวใหม่ก็เรียกว่าฉันทะครับฉันทะคือความพอใจที่จะทำดีช่วยเหลือผู้คนด้วยกรุณาต่อไปครับพระอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับท่านพระอาจารย์เมตตาตอบคำถามอีกส่วนหนึ่งให้นะครับผมในเรื่องของวิธีการละอุปทานขันธ์ทั้ง5ให้หมดไปครับท่านเมตตาอธิบายในเรื่องของอริยสัจแล้วก็กิจนะครับที่เราพึงทำนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามาฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสต่อครับคำถามเมื่อครู่ครับพระอาจารย์พอดีผมขออนุญาตพระอาจารย์เมตตาขยายความเพิ่มอีกนิดนึงครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ว่าที่เจ้าของคำถามท่านเรียนถามว่าถ้าไม่ออกบวชเนี่ยเราจะอยู่กับโลกและอยากจะละเนี่ยอุปทานขันธ์5ครับพระอาจารย์ละจะละได้อย่างไรครับพระอาจารย์เพราะว่ามีความเห็นว่าละได้ก็ไม่พ้นครับไม่จำเป็นต้องบวชครับไม่จำเป็นต้องบวชนะเพียงแต่ว่าถ้ามาบวชเนี่ยจะมีเวลาเพื่อที่จะภาวนามากขึ้นแต่ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับมาบวชแล้วก็มีข้อดีอย่างนึงแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันยังไม่บวชก็มีข้อดีอย่างนึงก็มีข้อเสียเหมือนกันนะมาดูว่าแต่ละฝ่ายมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับฝ่ายคารวาสถ้าไม่บวชก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ภาวะบีบคั้นของความเป็นโยมเป็นตัวผลักดันตัวผลักดันทำให้กระตุ้นอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันมีความบีบคั้นอย่างนี้นะคล้ายเอาความบีบคั้นที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความไม่ประมาท
ทีนี้พอมาบวชเนี่ยนะแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีประมาณว่าฉันจะมาใช้ชีวิตเพื่อภาวนาแต่ตอนที่มาบวชเนี่ยนะเนื่องจากว่าต้องมาปรับตัวในชีวิตแบบใหม่ที่เป็นนักบวชเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนหมดฝึกผมจีวรฝึกโกนหัวเรามาเนี่ยนะต้องมามีกิจวัตรใหม่ตื่นแต่เช้ามืดต้องไม่ว่าจะตอนเป็นฆราวาสยิ่งใหญ่แค่ไหนมาบวชก็ต่อท้ายแถวเป็นพระใหม่ต่อท้ายแถวถ้าเป็นคนอายุมากเป็นผู้ใหญ่มาอาจจะทำใจยากก็ได้นะเวลาเจอพระเด็กๆเรียกแบบไม่เคารพหรือว่าเรียกแบบว่าด้วยสำนวนที่ว่าเป็นพระบวชใหม่เป็นพระรุ่นน้องความยากอีกแบบหนึ่งของพระในแง่ของนักบวชก็คือเวลากิจวัตรลงตัวแล้วเนี่ยนะปรับชีวิตลงตัวแล้วเนี่ยความเป็นอยู่สบายคล้ายๆมันไม่มีสิ่งรบกวนอะไรภาวะบีบคั้นไม่มีไม่เหมือนโยมที่มีเรื่องราวเยอะแยะบีบคั้นกระตุ้นอยู่เสมอว่ายังมีทุกข์ต้องทำงานในแง่ของการภาวนาพระบางทีถ้าไม่กระตุ้นตัวเองหรือไม่ตระหนักทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอเนี่ยนะบางทีเพลินกับวิถีชีวิตในวัดที่อาจจะทำให้ลืมครับลืมเป้าหมายของการบวชว่าควรจะทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพลินยาวถ้าอยู่ในวัดที่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ในวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนอาจจะกลายเป็นว่าบวชนานภาวนายากหรือไม่ได้ภาวนาครับดังนั้นการที่โยมบอกว่าอะไรนะอยู่โดยไม่บวชนะอยู่เป็นฆราวาสโดยไม่บวชแล้วจะทำให้อุปทานขันธ์ทั้ง5จะให้หมดไปได้อย่างไรก็คือสรุปว่าจะอยู่เป็นฆราวาสเนี่ยจะถึงนิพพานยังไงอย่างนี้ดีกว่าครับก็คือเป็นฆราวาสเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าได้เผชิญปัญหาได้เผชิญปัญหาไอ้ตัวเผชิญปัญหามันก็คือได้รู้ทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้หลักของอริยสัจ4แล้วเนี่ยมันคือในข้อแรกนั่นแหละมีชีวิตคลุกอยู่กับปัญหาคือได้เผชิญปัญหาแต่เรารู้อยู่ว่าปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ดับได้มีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับมันไม่จะเป็นของเที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดเที่ยงชีวิตนี้อาจจะคับข้องมีปัญหาคอยรบกวนแต่ก็สามารถอยู่กับปัญหานั้นได้หรือยิ่งถ้ามีส่วนในเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหาด้วยยิ่งรู้สึกว่าได้พัฒนาตนเองยิ่งปัญหานั้นถ้าเราแก้ได้แล้วมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือมีอะไรได้รับข้อดีที่เราทำตรงนั้นมากอานิสงส์ก็ยิ่งมีมากขึ้นมีบารมีมากขึ้นงั้นก็ต้องเลือกดูว่าไอ้งานที่เราทำอยู่นั้นนะเป็นงานสุจริตหรือเปล่าเป็นชีวิตคารวะเนี่ยนะงานที่ทำอยู่เนี่ยมีเป็นงานสุจริตไหมถ้างานสุจริตทำต่อไปไม่ต้องกลัวเว้นแต่ว่างานนั้นเป็นงานทุจริตเป็นงานเกี่ยวกับอบายมุขอะไรเงี้ยนั่นก็ควรเลี่ยงควรหางานใหม่ครับนี้การที่มีชีวิตที่มีทุกข์แล้วก็ฝึกแก้ปัญหาฝึกรู้จักว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุมันคืออะไรแล้วไปดับแก้ที่สาเหตุฝึกนี้ไปก่อนปัญหาในระดับสังสารวัฏมันก็คือมารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วไปแก้ที่สาเหตุเช่นเดียวกันสาเหตุ
ของปัญหาทั่วๆไปมันมักจะเป็นเรื่องของการอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็เลยปัญหาจะแก้ไม่ได้ถ้าอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าอยากในสิ่งที่เป็นไปได้เพียงแค่ว่าไปหาสาเหตุของความสำเร็จให้ได้เท่านั้นเองมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนของปัญหากับส่วนของเป้าหมายส่วนปัญหาไปหาสาเหตุของปัญหาในแง่ของอริยสัจก็คือปัญหาคือขันธ์5นี้ครับอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้สาเหตุก็คือตัณหาเป้าหมายของชีวิตในระดับสังสารวัฏก็คือทำอย่างไรให้ประจักษ์นิโรธครับนิโรธไม่ได้เกิดไม่ดับนะนิพพานไม่ใช่เกิดไม่ใช่ดับนิพพานเป็นสภาพที่ไม่ปรุงแต่งทำอะไรจึงจะแจ้งพระนิพพานนี่ก็ต้องหาสาเหตุที่จะพัฒนาจิตให้ไปแจ้งพระนิพพานมันก็ต้องไปหาเหตุอยู่ดีมันเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายนะในเรื่องของการปฏิบัตินั่นคือกำหนดเป้าหมายแล้วหาทางที่จะให้ถึงเป้าหมายซึ่งวิธีนี้มันก็คือแนวเดียวกันกับรู้จักปัญหาและรู้ละเหตุของปัญหาให้ได้เมื่อกำหนดเป้าหมายได้ถูกคือเราจะดับทุกข์วิธีมันก็จะมาด้วยการทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกก็มีถ้าแจงออกไปในแง่ของมรรคมีองค์8ก็8ข้อถ้า8ข้อจำยากก็เอาแค่3ข้อก็ได้ครับคือศีลสมาธิปัญญาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาถ้าใครมีศีลดีอยู่แล้วไม่ต้อง3ข้อก็ได้2ข้อก็พอคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งไม่ได้จำกัดสถานที่ในการทำและไม่ได้จำกัดเพศไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำที่บ้านหรือที่วัดจะต้องเป็นพระหรือเป็นโยมหรือจะเป็นแม่ชีไม่จำกัดเลยขอเพียงเรียนรู้และทำตามสภาพของคฤหัสถ์อาจมีความบีบคั้นมากถ้ามองในแง่หนึ่งคือมันเป็นตัวกระตุ้นให้ไม่ประมาทแล้วถ้าคิดจะบวชดูดีๆว่าเราคิดจะบวชแบบหนีปัญหาหรือเปล่าถ้าคิดจะบวชแบบหนีปัญหามันก็ไม่ตรงกับอริยสัจคือปัญหามีไว้รู้ไม่ใช่ไว้หนีปัญหาคือต้องเผชิญสู้หน้าคือไม่ใช่หลบเลี่ยงไม่ใช่ปิดตาไม่มองแต่เป็นการสู้หน้าเผชิญหน้ารู้มันกล้าที่จะดูด้วยต้องใช้ความกล้าด้วยนะต้องเรียกว่ากล้าที่จะรู้ว่านี่ไงกายนี่ไงจิตเป็นอย่างนี้มันเขาเรียกว่ารู้ทุกข์แต่ไม่ใช่แบกทุกข์ตอนรู้ทุกข์เลยนะมันได้พัฒนาไม่ใช่เพียงแค่ปัญญาอย่างเดียวแล้วมันพัฒนาก่อนจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยได้พัฒนาสมาธิด้วยเราทำสมาธิก็ต้องควรทำจนถึงจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลารู้ทุกข์มันจะรู้เลยว่ากายถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างๆเวลารู้จิตก็รู้ว่าจิตเมื่อกี้ถูกรู้มีจิตปัจจุบันเป็นผู้รู้อยู่ต่างๆหรือในขณะที่รู้เองรู้กิเลสรู้ตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยเห็นปัญหาถูกรู้มีผู้รู้อยู่ต่างหากมันก็พูดง่ายๆว่าเพียงแค่รู้ทุกข์ด้วยใจที่มีสมาธิแบบถูกต้องมันก็พร้อมจะเกิดปัญญาเลยทันทีเพราะมันฟ้องอยู่ชัดๆตรงๆว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้ไม่ใช่เราและสิ่งที่กำลังเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยก็เป็นเพียงนามธรรมอย่างหนึ่งทำหน้าที่รู้เท่านั้นเองถ้าเรารู้ได้จริงๆมันก็แทนที่จะสร้างปัญหาการว่าหมดปัญหาไปด้วยครับอาจารย์วิธีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชแล้วฝึกได้ในขณะนี้เลยฟังอยู่นี่นะ
ทำไปเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่เขาขอให้มีอินเทอร์เน็ตด้านนี้นะที่ดูอยู่ตอนนี้นะส่วนใครโหลดไว้ไปดูออฟไลน์ก็สามารถไปดูที่ไหนก็ได้ก็คือทุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี่อยู่ที่กายที่ใจใช่ไหมเวลาเราไปไหนก็เอากายเอาใจไปเพราะนั้นมันไม่ได้ต้องโกนหัวแล้วจึงจะมีสติรู้กายได้ไม่ต้องโกนหัวแล้วจึงมีสติรู้ใจได้มันไม่เกี่ยวกับผมมันไม่เกี่ยวกับจีวรมันขึ้นอยู่ว่ารู้วิธีว่าจะปฏิบัติยังไงแล้วก็ทำเลยลงมือทำทันทีครับทอทำทันทีครับอาจารย์รู้วิธีแล้วทำได้เลยนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นที่ว่ารู้เนี่ยคือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้ตามที่อยากถ้ารู้ตามที่อยากมันจะกลายเป็นตัณหาอยากให้กายเป็นอย่างนั้นอยากให้จิตเป็นอย่างนี้อยากให้สุขนานๆอันนี้คืออยากคือตัณหารู้ละมันได้ไอ้ตัวตัณหาพวกนี้เข้าใจไหมกว่าจะละมันได้ต้องรู้ก่อนรู้ว่านี่คือตัณหาแล้วก็ละไปส่วนกายเนี่ยแค่รู้แล้วจิตที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้แค่รู้ต้องเป็นเมื่อกี้นี้ด้วยนะเพราะจิตในขณะที่มีกิเลสเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้แล้วสมมติว่าเห็นสาวเดินมามีราคะจิตขณะที่มีราคะมันเห็นสาวไปแล้วจิตตรงนี้ดับไปก่อนจึงจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นกับจิตที่เพิ่งดับเมื่อสักครู่และถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางไอ้จิตที่ดับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นพยานเลยว่ามันไม่เที่ยงแล้วเพราะจิตขณะนี้ไม่ได้มีราคะเป็นจิตที่มีสติรู้ฐานไปแล้วราคะดับทันทีที่รู้ด้วยใจเป็นกลางดังนั้นอยู่ไปมีกิเลสได้ให้รักษาศีลเอาไว้อย่าทำผิดศีลเท่านั้นเองนะมีกิเลสได้อย่าตามใจกิเลสให้รู้ทันกิเลสกิเลสก็เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาแบบหนึ่งของจิตที่มันประกอบอยู่ในจิตซึ่งเป็นอกุศลก็รู้ทันไปครับอย่าไปทำตามมาตรฐานคือรักษาศีลเอาไว้นะรักษาศีลเอาไว้ทำความสงบอะไรสักอย่างนึงแล้วพอจิตมันถูกตัณหากระตุ้นบีบคั้นให้ทำงานนะถ้าเห็นตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะก็จะเห็นตั้งแต่ตัวตัณหาที่มันบีบคั้นให้ทยานออกไปทยานไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางใจบ้างเนี่ยตัณหาเนี่ยแบ่งประเภทได้3อย่างคือตัณหาในกามเรียกว่ากามตัณหาตัณหาในภพเรียกว่าภวตัณหาตัณหาในวิภพเรียกว่าวิภวตัณหาวิภพหมายถึงว่าอยากจะไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าในแง่ของการออกไปทำงานตามช่องทางต่างๆมันจะมีตัณหาในรูปคือไปทางตาตัณหาในเสียงคือไปทางหูตัณหาในกลิ่นทางจมูกตัณหาในตัณหาทางลิ้นตัณหาทางอยากสัมผัสทางกายรวมทั้งตัณหาในมโนมันอีก6ช่องทางในการมีตัณหาถ้ามันมากเกินไปก็รู้ช่องทางเดียวก็ได้ที่มันเกิดบ่อยๆเลยคือทางมโนครับทางมโนเนี่ยจะเกิดบ่อยเราก็รู้อยู่ตรงช่องทางมโนนี้ว่ามันเป็นความทยานอยากของจิตออกไปมันจิตมันออกไปนั่นเองจิตมันออกไปมันทยานอยากออกไปเห็นการเคลื่อนไปของจิตเห็นการเคลื่อนไปของจิตจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนคือขณะที่เคลื่อนเราไม่รู้นะแต่พอรู้ว่าจิตเคลื่อนขณะที่รู้นั้นไม่เคลื่อนพอดีตอนที่มันทยานอยากเนี่ยมันเคลื่อนไปหาเป้าหมายข้างนอกแต่พอรู้ทันนะมันหยุดเคลื่อนพอดีและได้ตั้งมั่นพอดีในขณะนี้นี่เป็นวิธีการทำจิตตั้งมั่นคือทำสมาธิแบบที่ถูกต้องนะคือจิตตั้งมั่นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือไม่เห็นตอนเคลื่อนแต่เห็นตอนที่มันมีกิเลสไปแล้วพอทยานไปพอใจกลายเป็นราคะรู้ทันราคะแต่ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางหรือทยานไปแล้วไม่ชอบใจกลายเป็นโทสะก็ให้รู้โทสะนั้นด้วยใจเป็นกลางตอนรู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยประโยชน์ก็คือได้จิตตั้งมั่นอีกหนึ่งขณะประโยชน์ของจิตตั้งมั่นก็คือผลของมันทำให้เราแยกความรับรู้เนี่ยมันจะแยกว่าส่วนหนึ่งถูกรู้ไอ้ส่วนนึงเป็นผู้รู้ถ้ารู้กายก็จะถูกรู้ถ้ารู้จิตคือจิตเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นว่าจิตที่ถูกรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็เป็นอีกส่วนครับหรือเป็นราคะ
จะเห็นราคะเกิดขึ้นรู้ทันราคะราคะเป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งจิตผู้รู้เป็นอันเห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นว่าเห็นสุขเห็นทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นเวทนาเท่านั้นเองเป็นแค่เวทนาจิตที่เป็นผู้รู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือมันแยกขันธ์ธาตุออกมากลายเป็นส่วนส่วนขันธ์แปลว่าส่วนพอแยกขันธ์ธาตุด้วยกำลังที่มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ความจริงก็ปรากฏว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เราขันธ์ห้าที่ว่าเป็นเพียงอะไรทุกข์ในอริยสัจเนี่ยก็จะปรากฏมันก็แค่ตัวทุกข์ตัวนั้นเองไม่ใช่เราไม่ใช่เราทุกข์เห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเลยว่าอ๋อที่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองเวลาเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเวลาเห็นมันไม่ได้เป็นเห็นกิเลสไม่ได้มีไม่ใช่ว่าฉันมีกิเลสเวลามีราคะเห็นราคะไม่ใช่ว่าฉันมีราคะเวลามีโทสะเห็นโทสะแต่ไม่ใช่ว่าฉันมีโทสะมันเห็นโทสะมันเห็นแต่ไม่เป็นแต่ขณะที่เป็นอ่ะไม่เห็นขณะเรื่องของอยากเลยนะขณะนั้นไม่เห็นแต่พอเห็นความอยากมันไม่อยากนะเวลาเห็นตัณหามันไม่ได้มีตัณหาเรื่องของไหมครับเหมือนต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆและตอนเรียนรู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชแล้วจึงเรียนรู้ได้เพราะว่าเป็นคฤหัสถ์ก็มีกายมีใจมาบวชพระก็ไม่ใช่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในระดับที่ว่าพิเศษไปกว่าญาติโยมอะไรทั้งหลายมันก็คือมีกายมีใจที่ต้องเรียนรู้เพียงแต่ว่าวงจรชีวิตจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับประโยชน์ของคฤหัสถ์ก็คือว่ามันมีความบีบคั้นอยู่เอาความบีบคั้นเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดความไม่ประมาทก็จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติครับพระอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนั้นถ้าเราเห็นถูกเราจะไม่เป็นถูกไหมครับพระอาจารย์ใช่มันขณะที่เห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าสิ่งนึงถูกรู้สิ่งนึงเป็นผู้รู้เนี่ยนะถ้าเห็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ถ้าเห็นราคะก็ไม่ได้มีราคะขณะนั้นคือเห็นราคะราคะถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากแต่ตอนที่มีราคะนั่นน่ะฉันรักเขาแล้วมันจะมีว่าราคะรวมแล้วเป็นเราเลยเป็นกูไปเลยครับอาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับวันนี้ท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาให้โอวาทนะครับที่เป็นการถามตอบนะครับจากคำถามที่สำคัญมากจากท่านญาติธรรมท่านหนึ่งนะครับส่งเข้ามาเนี่ยโดยรวมพระอาจารย์เมตตาสอนแจกแจงในวันนี้เลยนะครับว่าขันห้าคืออะไรที่เราว่าขันห้าเป็นทุกข์อ่ะอุปทานขันห้าที่เป็นทุกข์เนี่ยมันคืออะไรตัณหาคืออะไรนะครับอะไรคือเหตุอะไรคือตัวของปัญหาทางอยู่ตรงไหนแล้วก็สภาวะที่ดับทุกข์แล้วเป็นอย่างไรครับพร้อมกับให้กำลังใจกับเราท่านๆนะครับที่เป็นดำรงในความเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยทำอย่างไรที่จะไปสู่ความดับทุกข์ครับในวันนี้ครับทางรายการคลิกใจให้ทำครับกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโมทนานะสาธุกราบขอบพระคุณครับแล้วก็กราบขอบคุณนะครับท่านเจ้าของคำถามที่กรุณาฝากคำถามเข้ามาเป็นธรรมทานให้กับทุกท่านด้วยครับวันนี้ครับผมเอ็มสริดครับกับรายการคลิกใจให้ทำต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ